มหากาพย์ลาดราก้อนเทียเล่าถึงนักสำรวจชาวอังกฤษเซอร์ฟรานซิสเดรกที่ล่องเรือผ่านอ่าวเวเนซุเอลาในปีคริสต์ศักราช1595เขามุ่งไปยังทะเลสาบมาราไคโบที่อยู่ใกล้ๆถิ่นอาณานิคมของผู้ตั้งรกรากชาวสเปนที่เขาตั้งใจมาช่วงชิงแต่เมื่อเดรกเข้าใกล้ปากทางเข้าทะเลสาบภายใต้ความมืดมิดแผนการของเขาก็เป็นอันพังพินาศแสงสายฟ้าแลบจากฟ้าผ่าส่องสว่างไปทั่วทั้งบริเวณเผยกองเรือของเขาราวกับว่าตอนนั้นเป็นตอนกลางวันซึ่งเตือนชาวสเปนให้ล่วงรู้ว่ากองเรือของเขาเข้ามาใกล้แล้วทะเลสาบมาราไคโบเป็นสถานที่มีพายุมากที่สุดในโลกผืนน้ำที่กินพื้นที่มากกว่า 13,000 ตารางกิโลเมตรเป็นสถานที่เกือบจะมีพายุอยู่เสมอฝนฟ้าคะนองปกคลุมเหนือผืนน้ำนี้นานถึง200วันต่อปีแต่ละครั้งเกิดปรากฏการณ์สะเทือนแก้วหูเป็นเวลายาวนานหลายชั่วโมงเช่นเดียวกับทุกๆที่บนโลกฟ้าผ่าที่ทะเลสาบมาราไคโบเป็นผลมาจากประจุไฟฟ้าขั้วตรงข้ามที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นภายในเมฆฝนเมื่อพวกมันมีความแตกต่างระหว่างขั้วมากพอแล้วไม่ว่าจะเป็นในเมฆหรือระหว่างเมฆและโลกที่อยู่ใต้มันก่อให้เกิดประกายที่กลายเป็นสายฟ้าผ่าสายฟ้าพุ่งผ่าลงมายังโลกประมาณ350ล้านครั้งต่อปีโดยเฉลี่ยคือ11ครั้งต่อวินาทีเรารู้ข้อมูลนั้นเพราะดาวเทียมที่อยู่ในอวกาศและตัวตรวจรับบนพื้นโลกเราสามารถวัดความหนาแน่นของฟ้าผ่าบนโลกซึ่งคือความถี่ที่ฟ้าผ่าเกิดขึ้นใน1ตารางกิโลเมตรการที่เรารู้ว่าฟ้าผ่าเกิดขึ้นที่ไหนและด้วยความถี่มากเท่าไหร่เปิดเผยถึงสถานที่ซึ่งเกิดฟ้าผ่ามากที่สุดในโลกในบริเวณขั้วโลกอาจมีการเกิดฟ้าผ่าขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อ1ตารางกิโลเมตรต่อปีในขณะที่ความหนาแน่นการเกิดฟ้าผ่าที่บริเวณศูนย์สูตรโดยเฉลี่ยคือ10ครั้งต่อ1ตารางกิโลเมตรเนื่องจากมีดวงอาทิตย์ที่ให้ความร้อนมากกว่าซึ่งทำให้เกิดการก่อตัวของพายุแต่กระนั้นก็ยังหาที่ใดเปรียบได้กับที่ทะเลสาบมาราไคโบที่ซึ่งเกิดฟ้าผ่าโดยเฉลี่ย250ครั้งต่อตารางกิโลเมตรทำให้มีความหนาแน่นการเกิดฟ้าผ่าสูงกว่าแห่งใดๆในโลกปัจจัยหลายอย่างมีส่วนร่วมในการทำให้ทะเลสาบนี้เหมือนจะเกิดพายุไม่เคยหยุดประการแรกทะเลสาบมาราไคโบอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรไป10องศาเหนือฉะนั้นมันได้รับพลังงานแสงอาทิตย์เต็มที่เพื่อเป็นพลังงานให้กับการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองยังต้องการไอน้ำด้วยและการที่มีน้ำอุ่นในคาริบเบียนใกล้ๆก็เป็นการให้แหล่งน้ำที่ไม่มีวันหมดและสุดท้ายทางตอนใต้และขอบตะวันตกของทะเลสาบถูกล้อมรอบด้วย2เทือกเขาขนาดใหญ่และเมื่อลมเย็นพัดลงมาตามพื้นที่ลาดเอียงพวกมันดันอากาศร้อนขึ้นไปทำให้บรรยากาศไม่เสถียรและทำให้เกิดการก่อตัวของเมฆฝนส่วนประกอบทั้งหมดนี้ทำให้เกิดพายุฝนที่น่าทึ่งตะลึงงันที่สุดในโลกเป็นที่น่าไปดูให้เห็นด้วยตาหลายศตวรรษก่อนเซอร์ฟรานซิสเดรกอาจสาบแสงวูบวาบของทะเลสาบนี้แต่ทุกวันนี้กะลาสีได้ใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์นี้พวกเขาเรียกมันว่าไฟสัญญาณแห่งมาราไคโบและใช้มันเป็นประภาคารธรรมชาติเพื่อส่องทางให้กับพวกเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปหรือยังดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อท้าทายสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่รู้สมัครสมาชิกและใฝ่รู้อยู่เสมอ